กำลังฟังสถานีวิทยุ AM 1575 h z สกิโลเฮิรตซ์ารรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยสวัสดีครับท่านผู้ชม ที่ติดตามรายการเราคืออาเซียนทาง f c e e o o o นะครับแล้วก็ทางสื่อออนไลน์ทั้งหลายนะครับผมขออนุญาตถอดหน้ากากนะครับเพราะว่าอยู่ในห้องอัดคนเดียวนะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยนะครับที่รับฟังรายการเราคืออาเซียนทางสถานีวิทยุสรานรมรสรานลมเรดิโอเอ็มหนึ่งห้าเจ็ดห้ากินะครับวันนี้ผมสุวิทย์มังคละนะครับเป็น ผู้ดำเนินรายการคนใหม่นะครับซึ่งถ้าใครเป็นแฟนรายการเราคืออาเซียนมาตั้งแต่สมัยบรัมโบราณนะต้องใช้คำนี้ก็จะเคยเห็นหน้าผมหรือว่ารู้จักผมก่อนหน้านี้ผมเคยทำรายการเราคืออาเซียนนะครับตอนที่ผมยังไม่ทันได้มีโอกาสไปออกประจําการาครั้งล่าสุดซึ่ง มได้ไปประจำการอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูตนเวียงจันท์นะครับวันนี้ได้กลับมาประจำการอยู่ที่กระทรวงการต่างประเทศแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่กรมอาเซียนกรมเดิมนะฮะก็เป็นบ้านเก่าบ้านที่เป็นที่รักของผมนะครับซึ่งก็ดีใจที่ได้มีโอกาสได้กลับมาจัดรายก,การเราคืออาเซียนอีกครั้งนะครับวันนี้ถือว่าเ,เป็น โอกาสที่ดีนะครับต้อนรับปีใหม่ด้วยนะครับถึงแม้ว่าปีไหนปีนี้ของเราเนี่ยจะเริ่มต้นด้วยการ work from home การมีวิถีชีวิตใหม่แบบ new normal นะครับเพราะว่าเจ้าโควิดมันก็ยังไม่ไปไหนนะครับแล้วก็ผลพวงจากการที่มีการระบาดของโรคร้ายโรคนี้นะครับก็ทำให้ทั้งโลกของเรานะครับรวมทั้งในอาเซียนเองเนี่ยก็จะต้องมีการ ดำเนินงานหรือทำออสิ่งต่างๆในวิธีใหม่นะครับด้วยการประชุมออนไลน์ด้วยการที่งดเว้นการเดินทางนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีการเ,เพิ่มมาตรการที่เข้มข้นมากขึ้นในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศเองในส่วนของกลมอาเซียนเองก็มีการจัดทีมในการสลับกันทำงานนะครับเพื่อที่ให้ทีมแต่ละทีมเนี่ยลดการพบปากกันน้อยที่สุดนะครับเพราะว่า หากมีการติดเชื้อหรืออย่างไรเนี่ยเราจะได้ไม่มีปัญหาในเรื่องของการทํางานอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับซึ่งก็จะมีกระบวนการทํางานที่แตกต่างไปนะครับวันนี้ผมก็ได้มาที่กระทรวงมาทํางานที่กระทรวงพรุ่งนี้ผมก็จะ work from home นะครับก็จะอยู่ที่บ้านก็จะสลับกันไปแบบนี้ซึ่งก็เป็นวิถีใหม่นะครับวิถีชีวิตของอคนในยุค โควิดนะครับซึ่งหวังเหลือเกินนะครับว่าเมื่อวัคซีนมาเมื่อมีการดูแลป้องกันกันจนโรคระบาดครั้งนี้มันเบาบางไปแล้วก็มีการเดินทางได้มากขึ้นต่อไปในอนาคตนะครับทุกสิ่งอย่างที่เราเคยทำการประชุมอาเซียนที่จัดกันแบบ Face-to-face face, หรือเจอกันเนี่ยก็คงจะได้เกิดขึ้นอีกนะครับ เ,เกินมาเสียายาวนะครับเพราะว่าไม่ได้มีโอกาสได้มานั่งอยู่ตรงนี้นานนะครับแต่ผมขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าผมอาจจะมาจัดรายการแบบนี้เป็นช่วงนี้ไปก่อนนะครับเป็นเรียกว่าแอดฮอกหรือว่าชั่วคราวนะครับเพราะว่าผมหวังว่าจะได้มีโอกาสจัดทีมนะครับมีข้าราชการที่โครมอาเซียนเนี่ย มาเป็นผู้ดำเนินรายการเราคืออาเซียนเพราะผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์นะครับต่อข้าราชการโดยเฉพาะข้าราชการที่เป็นรุ่นน้องรุ่นเด็กๆนะครับเพราะตอนนี้ผมเองก็เรียกว่ารุ่นเด็กก็ไม่เชิงแต่ว่าตอนนี้ผมก็มีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการอยู่ที่กองที่กลมอาเซียนนะครับกองความสัมพันธ์กับคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศซึ่งก็คิดว่าพอออาจจะ ไม่มานั่งหน้าจอหรือว่ามานั่งทำรายการได้บ่อยในขณะเดียวกันถ้ามีทีมงานที่เป็นน้องๆมาช่วยกันทำงานตรงนี้นะครับก็จะเป็นการเ,าเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตานะ,ะทำให้ผู้ฟังผู้ชมเนี่ยไม่เบื่อด้วยแล้วก็มีความหลากหลายในเรื่องของอวิธววีวิธีการดำเนินรายการก็ดีหรือว่าเรื่องของเนื้อหาสาระก็ดี วันนี้ที่ผมมีเตรียมมานะครับในเรื่องของการเตรียมเอกสารข้อมูลที่เอามาจัดรายการในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เพิ่งเริ่มปีใหม่นะครับคือปี2021 2564นะครับก็เป็นปีที่มีการเปลี่ยนตัวประธาน ของอาเซียนนะครับที่เรียกว่าแชร์แมนนะฮะแชร์แมนชิปของอาเซียนในปีนี้เนี่ยอยู่กับบรูไนดารุสลามนะครับก็เรียงตามลำดับตัวอักษรนะครับปีที่แล้วก็เป็นเวียดนามนะครับปีก่อนหน้าก็คือประเทศไทยนะครับถ้าจำกันได้คือปี2019หรือ2562เราเป็นประธานอาเซียนนะครับแล้วส่งต่อให้เวียดนามเมื่อปีที่แล้วนะครับซึ่งเวียดนามก็ได้ เป็นประธานอาเซียนในยุคโควิดนะฮะก็จัดการประชุมออนไลน์ซะส่วนมากนะครับมีการประชุมช่วงต้นปีเท่านั้นเองประมาณเดือนมกราคมพานะครับที่จัดแบบ f Face to Face หรือจัดแบบ physical m e e t i n g นะได้พบกันแต่ว่าหลังจากนั้นเมื่อมีการระบาดมากขึ้นของโควิดก็ได้มีการจัดประชุมแบบออนไลน์มาอย่างต่อเนื่องนะฮะจน กระทั่งปลายปีที่ผ่านมาในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับพฤศจิกายน2563เวียดนามก็หวังว่าจะได้เป็นประธานอาเซียนแบบโอนอร์มอนะครับหรือวิธีเก่าก็คือได้เชิญผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศนะฮะร,รวมทั้งเวียดนามเองที่เป็นเจ้าภาพนะครับแล้วก็เชิญผู้นำของประเทศคู่เจรจาต่างๆเนี่ยไปที่ฮานอย ที่เวียดนามนะครับในที่สุดเจ้าโควิดมันยังไม่ไปไหนการแพร่ระบาดก็ยังน,น่าเป็นห่วงนะครับตัวเลขในอาเซียนเองก็ยังสูงอยู่นะครับซึ่งก็ทําให้เวียดนามในฐานะเจ้าภาพสุดท้ายต้องตัดสินใจว่าต้องจัดการประชุมสุดยอดในลักษณะของวิดีโอคอนเฟรนซ์หรือว่าระบบออนไลน์นะครับก็เป็นที่น่าเสียดายแต่ว่าก็ประสบความสำเร็จนะครับการจัด การประชุมของเวียดนามทั้งปีที่ผ่านมาก็ต้อง,ต,องต้องขอแสดงความชื่นชมนะครับในขณะเดียวกันปีนี้เป็นปีที่บรูไนดารุสลามนะครับเป็นประธานอาเซียนนะครับซึ่งเ,เป็นประธานอาเซียนยังคงอยู่ในยุคโควิดนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นปีมาเนี่ยก็ได้มีการ พูดคุยกันถึงเรื่องกําหนดการนะครการเตรียมการาที่เกี่ยวข้องกับกําหนดการการประชุมที่สําคัญคญ,คญเนี่ยนะครับก็บรูนารุสรามตัดสินใจไปแล้วนะฮะว่าปีนี้จะจัดการประชุมส่วนใหญ่แบบออนไลน์นะครเพราะว่าดูแนวโน้มแล้วเนี่ยเรื่องของการระบาดของโควิดก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่นะครับยังเป็นอุปสรรคในการที่จะมีการเดินทางเพื่อไปประชุมนะครับ แต่หวังว่าในช่วงปลายปีนะครับจะมีการจัดการประชุมแบบฟิสิกอล e e ติ้งหรือการประชุมแบบ face to face นะครับไปประชุมกันพบปะหารือกัน,นหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมาเป็นปีปีกว่านะครับก็หวังว่าภายในปีนี้ปลายปีที่เราจะมีการประชุมสุดยอดของอาเซียนนะฮะแล้วก็การประชุมสุดยอดของอาเซียนกับคู่เจรจานะฮะซึ่งปีนี้ รูไนได้ประกาศแล้วนะครับว่ากำหนดจะจัดการประชุมสมิธหรือการประชุมสุดยอดอาเซียน2ครั้งตามกฎบัตรอาเซียนเนี่ยในคราวเดียวกันแบบ back to back นะฮะในช่วงปลายปีนะครับซึ่งกำหนดวันเนี่ยก็คือวันที่26-28ถึง28เดือนตุลาคม2564ะครับซึ่งหวังว่าตอนนั้นผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจาเนี่ยจะสามารถไปเข้าร่วมการประชุม ได้ที่บรูไนดารุสลามนะครับก็หวังว่าเจ้าโควิดจะหายไปด้วยนะครับสำหรับต้นปีนะครับทีเ่เริ่มมาในเดือนนี้นะครับก็จะเ,เรียนให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทราบคร่าวๆนิดหนึ่งว่าได้มีการประชุมเมื่อเช้านี้เองนะครับตอนนี้ผมมาอัดวิดีโอเทปนี้ไว้นะครับวันนี้วันอังคารที่19นะครับ ารายการเราจะออกทางสถานีวิทยุสารานดม AM1 5 7 5กิโลเฮิรเนี่ยท่านผู้ฟังจะได้รับฟังเนี่ยวันพฤหัสบดีทุกวันพระหัสบดีนะครับตอนอเย็นๆนะครับ1 7 3เถึง1 8 0 0น,นนะครับซึ่งผมมาอัดวิดีโอไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาอัดรายการไว้ก่อนนะครับวันนี้ตอนเช้านะครับวันที่19มกราคมได้มีการประชุมสำคัญ ในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสนะครับที่เรียกว่า Senior Official Meetings นะครับเป็นครั้งแรกปฐะมะเริกนะครับของปีนี้ภายใต้การเป็นประธานของบรูไนดารุสซาลามนะครับจะเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับเมื่อครู่นี้เองนะครับตอนนี้เป็นช่วงบ่ายที่ผมมาอัดรายการก็มีการประชมุมอาเซียน Senior Official Meeting เมื่อวันที่19มกราคมที่ผ่านมานะครับในช่วงเช้านะครับและ อีก2วันนะครับก็คือวันพฤหัสบดีนี้นะครับซึ่งจะเป็นวันที่รายการเราคืออาเซียนออกอากาศทางสถานีวิทยุสอลลมก็ช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีนี้จะมีการประชุมสำคัญนะครับที่เรียกว่าการประชุมอาเซียน foreign ministers meeting ที่เป็นระบบที่เป็นแบบ retreat นะฮะเรียกว่า a m m retreat นะครับเมื่อก่อน a m m เนี่ยมันย่อมาจากอาเ a ี ministerial meeting นะครับ เดี๋ยวนี้เราจะเรียกว่าอาเซียน foreign ministers meeting นะฮะแล้วก็ถ้าเป็น mm retreat เนี่ยภาษาที่พูดเต็มๆเนี่ยเขาจะใช้คำว่าอาเซียน foreign ministers retreat นะครับซึ่งจะเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับของประเทศสมาชิกอาเซียน10ประเทศแบบ retreat คือเป็นกันเองบรรยากาศสบายๆนะซึ่งโดยปกตินะฮะตาม ะระเบียบวิธีการปฏิบัติกันมาของอาเซียนก็คือว่าจะเป็นการพบกันระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนเนี่ยในรูปแบบที่สบายๆผ่อนคลายตั้งแต่ต้นปีนะเพื่อเซตอ g e เจนดาเพื่อพูดคุยกันว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างปีนี้เราจะทำอะไรกันบ้างนะครับมีกำหนดการการประชุมอย่างไรมีเรื่องอะไรที่ เป็นเรื่องประเด็นข้างขาและมีเรื่องอะไรที่เราจะต้องสารต่อมีอะไรที่เราจะคิดว่าน่าจะเกิดขึ้นมีแนวโน้มความท้าทายในประเด็นระดับภูมิภาคระหว่างประเทศนะครับที่จะต้องพูดคุยกันเพื่อที่จะเตรียมรับมือนะครับในปีที่จะเกิดขึ้นนะครับปกติต้องเจอกันนะปกติต้องนั่งพูดคุยกันแบบมีเรียกว่าออบรรยากาศที่สบายๆผ่อนคลายและคุยกัน จะได้หารือกันได้อย่างเป็นกันเองแล้วก็ลงลึกนะในรายละเอียดได้นะโดยธรรมเนียมแล้วต้องเป็นแบบนั้นนะแต่ปีนี้ต้องจากออนไลน์ครับต้องเจอกันผ่านจอครับต้องมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยการาใช้ระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์นะซึ่งก็ดำเนินการไปได้นะฮะแบบนิว n o r m a l แต่ว่า บรรยากาศนะฮะความรู้สึกการได้พบเจอกันการได้สัมผัสมือหรือว่าแม้แต่เข้าไปกอดกันนะจับมือกันแบบอาเซนเวย์นะฮะก็ไม่เกิดขึ้นนะฮะจะถ่ายรูปในการประชุมก็ถ่ายบนจอนะฮะต้องบอกว่าทุกคนต้องมองมาที่จอนะฮะแล้วก็ยิ้มนะครับแล้วเขาก็จะนับหนึ่ง2 3, แล้วถ่ายรูปก็เป็นบนจอนะฮะไม่ได้มีการพบปะกกันไม่ได้มีการพูดคุยกันระหว่าง ดื่มน้ำชากาแฟคอฟฟี e b r e a นะฮะไม่มีการทักทายกันในลักษณะที่เป็นกันเองพูดคุยถาสทุกสุดดิบต่างๆเนี่ยซึ่งมันสำคัญมากนะฮะในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับบุคคลโดยเฉพาะผู้ใหญ่นะฮะโดยเฉพาะผู้ที่ไปเข้าร่วมกัรประชุมซึ่งเป็น decision makers นะ,ะซึ่งเป็นผู้แทนของรัฐบาลนะฮะซึ่งการพบปะแบบนี้เนี่ยอายุโควิดเนี่ยมัน มันเป็นอุปสรรคนะมันไม่สามารถที่จะทําให้การประชุมในลักษณะนี้เกิดขึ้นได้นะครับอย่างไรก็ดีวันพฤหัสบดีนี้นะครับหรือวันนี้ถ้าฟังทางวิทยุสารลมก็จะคือวันนี้เมื่อเช้านะครับวันพฤหัสบดีที่21มกราคมก็จะเป็นการประชุมอาเซียน foreign ministers retreat นะครับหรือว่าการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนแบบเป็นกันเองนะบแบบ retreat นะครับซึ่งก็ เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้นะครับผมขออนุญาตแทรกเรื่องของโปรแกรมก่อนที่จะขอพักเบรกสักแป๊บหนึ่งนะครับฟังเพลงหนึ่งเพลงแล้วก็เดี๋ยวกลับมานะครับแทรกเพื่อประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับว่าในสัปดาห์นี้นะครับคือวันพรุ่งนี้นะครับถ้าฟังทางวิทยุสารลบก็คือวันศุกร์ที่22อ,อมกราคมเนี่ยนะครับประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการสัมมานานะครับ เป็นการสัมมนา,าระดับระหว่างประเทศนะครับในเรื่องของ connecting the connectivities นะครับช,ออชื่อของการหัวข้อของการประชุมชื่อว่า connecting the connectivities synergy through enhanced partnership นะครับเป็นการจัดแบบวิดีโอคอนเฟรนซ์นะครับซึ่งจะมีการบันทึกภาพผ่านทางวิดีโอคอนเฟรนซ์ด้วยาจากกระทรวงการต่างประเทศนี่เองด้วยนะครับ ซึ่งกลุมอาเซียนเราเองเนี่ยก็เป็นเจ้าภาพจัดนะครับเป็นการติดตามสารต่อข้อที่เริ่มของไทยด้วยนะครับในการที่จะให้มีการเชื่อมโยงระหว่างแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของ connectivity หรือความเชื่อมโยงระหว่างกันนะครับซึ่งออนอกจากอาเซียนมี master plan on ASEAN connectivity แล้วนะครับก็ยังมีประเทศอื่นๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุน่น แม้แต่เกาหลีใต้สหรัฐนะฮะหลายๆประเทศเนี่ยก็มีแนวคิดของตัวเองเกี่ยวกับเรื่องของการขยายหรือมีความร่วมมือด้านความเชื่อมโยงระหว่างกันนะครับเราก็อยากให้มันมีการสอบประสานกันนะครับมีการดําเนินง,งานที่สอดรับกันนะครับไม่ขัดแย้งกันนะครับจึงเป็นที่มาของข้อริเริ่มของไทยนะครับเมื่อสองสมปีที่ผ่านมานะโดยเฉพาะช่วงที่เราเป็นประธานอาเซียนด้วยเนี่ยเราก็ได้ พยายามที่จะส่งเสริมเรื่องนี้นะครับให้มีการเชื่อมโยงกันหรือ connect กันระหว่างแนวคิดเรื่อง connectivity ต่างๆนะไม่ให้ไปคนละทิศคนละทางนะฮะให้มันอยู่ในเรื่องเดียวกันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเราก็จะจัดเวิร์กช็อปนะครับลักษณะของการสัมมนานะครับโดยมีท่านออรองประหลัดกระทรวงการต่างประเทศท่านชูตินทร์นนะครับท่านจะเป็นประธานในการเปิด การประชุมนะครับแล้วก็จะมีผู้แทนจากหลายประเทศเลยนะครับเราร่วมมือกับ Worldbank นะครับหรือธนาคารโลกแล้วก็มีหลายประเทศที่จะมาเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้นะครับก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับติดตามเอ่อเซิร์ชทาง f a c e b o o k ได้เลยนะครับว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยจัดโดยกรมอาเซียนนะครับเรื่อง connecting the connectivities นะครับแล้วก็ลงทะเบียนเข้าร่วมได้นะครับในวันศุกร์คือวันพรุ่งนี้นะครับตอนเช้า วันที่2 2มกราคมตอนนี้ขอเบรคแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมากับเรื่องของการเป็นประธานอาเซียนของบรูไนครับปีนี้คงเป็นปีที่หนักมากสำหรับพี่ๆน้องๆใช่ไหมครับ โดยเฉพาะการอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติที่อาจทำให้น้ำหนักของบางคนเพิ่มขึ้นจนน่าตกใจแต่ถึงจะอยู่บ้านหรือ work from home กระทรวงการต่างประเทศก็ยังอยู่ข้างๆเราเสมอและไม่ว่าคนไทยที่ไหนในโลกจะประสบปัญหาใดๆในต่างประเทศเช่นเจ็บป่วยแรงงานถูกหลอกประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติหนังสือเดินทางหายหมดอายุ รวมถึงได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ก็สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือหรือคำแนะนำจากกระทรวงการต่างประเทศผ่านช่องทางต่างๆมากมายช่องทางติดต่อกระทรวงการต่างประเทศ Facebook เว็บไซต์ Line Twitter Instagram และแอปพลิเคชัน Thai Consular รหรือจะโทรหาสายด่วนสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ก็ได้นะครับการทูตเพื่อประชาชนทุกแห่งหนเราดูแล กลับมาในช่วงที่2ของรายการซึ่งเหลือเวลาประมาณ10นาทีนะครับผมอยากจะให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นประธานอาเซียนของบรูไนดารุสซาลามนะครับในเรื่องของสารัะถักในเรื่องของ a อเจนดาหรือวาระสำคัญสำคัญที่บรูไนนะครับในฐานะประธานอาเซียนปีนี้จะผลักดันนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ติดตามนะครับตั้งแต่ต้นปีเลยว่าจะมีเรื่องอะไรบ้างที่ รูนยดารุสลามในฐานะประธานเนี่ยจะพยายามให้มันเกิดขึ้นเป็นผลลัพธ์ของการเป็นประธานในปีนี้นะครับเริ่มจากหัวข้อหลักก่อนนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่าซีมของการเป็นประธานรูนายปีนี้เขาใช้ซีมว่า we care we prepare we prosper นะครับผมพูดอีกทีนะครับ we care we prepare we prosper นะครับ We care ก็คือเราใส่ใจนะครับเราเอาใจใส่นะครับเหมือนสโลแกนของอาเซียนคอมมูนิตี้หรือประชาคมอาเซียนว่าเป็นประชาคมที่เอื้ออาทรและแบ่งปันนะครับ Caring and sharing นะครับก็บรูนาดสรามใช้คำนี้ในลักษณะของการที่จะเน้นเรื่องของการเป็นอัน,นื่นเดียวกันของอาเซียนในการที่จะดูแลประชาชนนะครับ We care ก็คือเราจะดูแลนะโดยที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางนะครับ We prepare ก็คือการเตรียมตัวเตรียมตัวเพื่อรับมือกับความท้าทายต่างๆนแน่นอนครับปีที่ผ่านมานในช่วงที่เวียดนาเมเป็นประธานอาเซียนผมพูดแล้วพูดอีกนะครับว่าเราประสบปัญหาอุปสรรคครั้งใหญ่หลวงก็คือเรื่องของโรคระบาด COVID-19 นะครับมันทำเราหนักหน่วงมากนะครับซึ่งในส่วนของการ เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับความท้าทายแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคระบาดนะครับเรื่องของประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องของประเด็นด้านภัยพิบัตินะครับหรือเรื่องของเ,ออเรียกว่าประเด็นภูมิภาคระหว่างประเทศที่มันมีความคุกรุ่นอยู่นะมีความตึงเครียดอยู่ถ้าดูความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาอำนาจก็จะทราบว่ามันมีความ ตึงเครียดนะฮะมีพัฒนาการในทางที่ไม่ค่อยสู้จะดีนักนะฮะัในการที่ประเทศมหา,หาอำนาจเหมือนจะนอกจากแข่งขันกันแล้วเนี่ยยังแข่งขันกันเสียจนดูเหมือนกับจะทะเลาะกันด้วยนะครับเราก็ต้องพยายามที่จะพยายามรับมือให้ได้นะครับอาจเซียนต้องรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็รับมือนะเพื่อให้เราสแสวงหาโอกาสแล้วก็สามารถรับมือกับความท้าทายได้นะครับ We prepare จึงเป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่บรูไนจะให้ความสำคัญนะครับ We prosper นะครับ Prosper คือความเจริญรุ่งเรืองนะครับคำว่า prosperity นะครับซึ่งความเจริญรุ่งเรืองความมั่งคัง่งอย่างยั่งยืนด้วยนะครับก็จะเป็นหัวข้อหลักหรือธีมความเขาเรียกว่าความท,ท้าทายสำคัญของอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ว่า ในเมื่อเราต้องผ่านอุปสรรคของโควิด1 9มาตลอดปีที่ผ่านมาและปีนี้มันก็ยังอยู่เนี่ยจะทำยังไงให้ในปีที่เรากำลังจะพยายามทึกฟื้นตัวนะครับมี uh, recovery นะครับมี uh, ความเจริญเติบโตได้เนี่ยท่ามกลางการระบาดของโลกหรือหลังจากที่เรามีวัคซีนหวังว่าโลกนี้โรคนี้นะครับโรคโควิดเนี่ย มันก็จะทุเลาลงแล้วก็จะหายไปเนี่ยนะครับเราจะฟื้นตัวและ Prosper นะครับกลับมามีความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนได้อย่างไรนะครับประเด็นเหล่านี้ตามหัวข้อหลัก we care we prepare we prosper นะครับของบุรินดาสุรามในฐานะที่เป็นประธานอาเซียนในปีนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ทางอาเซียน as a whole อาเซียนในฐานะที่เป็นองค์การร่วง ประเทศในระดับภูมิภาคเนี่ยนะครับจะร่วมมือกันสานต่อกันต่อไปนะครับผมลงไปในรายละเอียดนิดหนึ่งนะครับยังมีเวลาอยู่ตามเสานะดูว่าแต่ละเรื่องของบรูไนดารุสซาลามซีมของแชร์้มนชิพป,ปีนี้เนี่ยเขาจะเน้นอะไรบ้างนะครับตามเสาของประชาคมอ,อาเซียนเสาการเมืองและความมั่นคงนะครับก็จะมีเรื่องของการส่งเสริมความพร้อมในการรับมือกับ ภัยความมั่นคงในรูปแบบทั้งเก่าและใหม่นะครับเรื่องของการก่อการร้ายอาชญากรรมข้ามชาตินะครับซึ่งเขาบอกว่าไอ้วิกฤตของโควิด -19 เนี่ยมันกลายเป็นวิกฤตในเรื่องของภัยของความมั่นคงด้วยนะฮะพอไปไปมา,มาเนี่ยเรื่องของชายแดนก็ต้องควบคุมเรื่องโรคระบาดแล้วยังมีเรื่องอื่นที่เรียกว่าอาชญากรข้ามชาติเนี่ยฉวยโอกาสนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาเสพติด การลักลอบค้ามนุษย,นย์อีกทางหนึ่งนะครับคือทางไซเบอร์มีการพูดกันมากนะครับว่าความมั่นคงทางไซเบอร์หรือความปลอดภัยทางไซเบอร์เนี่ยไซเบอร์เียวริตี้เนี่ยเราจะทำยังไงกันดีนะในโลกยุคใหม่นะครับเพราะว่าเราต้องพึ่งพาไซเบอร์เวิลด์นะเราต้องใช้ไซเบอร์เวิลด์อย่างเป็นประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นภัยของความมั่นคงในรูปแบบใหม่ ซึ่งอาเซียนต้องรับมือให้ได้นะครับรวมทั้งการเสริมสร้างความเข้มแข็งของภูมิภาคด้วยนะครับให้มีความสามารถในการรับมือกับประเด็นทางด้านการเมืองระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคหรือระดับโลกนะครับซึ่งอย่างที่ผมเรียนเมื่อก่อนหน้านี้นะครับว่ามีประเด็นของความตึงเครียดระหว่างประเทศมหาอำนาจหรือประเทศที่มีบทบาทสําคัญในภูมิภาคนะครับ หลายประเทศก็มีแนวคิดต่างๆที่จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะต้องพูดว่าอาเซียนยังเนื้อหอมอยู่นะครับอาเซียนยังมีความหมายอยู่นะครับอาเซียนมีนัยสําคัญมากๆทางการเมืองระหว่างประเทศนะครับรนั้นประเทศเล็กๆอย่างไทยแลนด์นะครับอย่างราชอาณาจักรไทยต้องเกาะกลุ่มกับประเทศสมาชิกอาเซียนอีก9ประเทศนะครับเพื่อที่จะรับมือกับความท้าทายนี้ให้ได้นะในเชิงของการเมืองและความมั่นคง ในส่วนของเสาเศรษฐกิจนะครับ AEC อาเซียนอีค onomic community แน่นอนครับบรูไนดารุสซลามภายใต้ซีมของ we care we prepare we prosper นะครับในฐานะประธานอาเซียนในปีนี้ก็จะผลักดันในเรื่องของการฟื้นฟูเศรษฐกิจของอาเซียนโดยรวมหลังยุคโควิด19หวังว่าจะเป็นหลังยุคโควิด19นะครับซึ่งเรามี a s เซียนคอมเพลเ s นซีฟรีคอฟเวอรี่เฟรมเวกนะครับก็คือตัวแผนที่จะครอบคลุมเรื่องของการฟืน้นฟูด,ด้านเศรษฐกิจเนี่ยนะครับอย่างครอบคลุมน,นะครับมาเ,เป็นตัวที่เราจะหาเรื่องต่อไปว่าเราจะทําอะไรออกมาอย่างเป็นรูปธรรมร่วมกันนะครับซึ่งตรงนี้บูไนจะสานต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงปีที่แล้วที่เวียดนามเป็นประธานนะครับรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนะครับ ดิจิทัลเทคโนโลยีหรือว่า Digital Economy นะครับกลายมาเป็นประเด็นที่สำคัญมากๆนะครับโดยเฉพาะในยุค New n o r m a l ในยุคดิจิทัลที่เกิดขึ้นก่อนโควิดนะฮะแล้วไอโควิดเนี่ยมันก็มาตอกย้ำนะครับว่าการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากมีการพูดกันหลายๆครั้งนะครับโดยเฉพาะในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียนในปีที่แล้วว่า SMEs นะ วิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมขนาดย่อยนะไมโครด้วยนะประสบผลกระทบนะได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงถึงขั้นบางทีก็ล้มละลายกันไปเลยนะฮะก็แทบจะฟื้นตัวกันไม่ได้นะี่นะจะทำยังไงต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยนะต้องพยายามหา access to market หรือให้เขาเข้าสู่ตลาดได้นะะทำยังไงให้เขามีทักษะในการที่จะใช้ เทคโนโลยีเหล่านี้อันนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญนะครับเพื่อที่จะทำให้เศรษฐกิจฐานรากของเรามันมั่นคงนะครับเพราะว่า SME เนี่ยดูตามเปอร์เซนต์เหรือว่าสัดส่วนของออธุรกิจในอาเซียนแล้ว SME เป็นธุรกิจที่เป็นฐานรากเลยนะครับของออการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของอาเซียนเสาสุดท้ายคือเสาสังคมและวัฒนธรรมครับเสานี้ ในเรื่องของมาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ของคนทุกกลุ่มนะครับแล้วก็ความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนนะครับเรื่องของอาเซียน awareness นะครับอาเซียน identity เป็นสิ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้ประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางเนี่ยแข็งแกร่งยิ่งขึ้นบรูไนดารุสสลามจะสารต่อเรื่องนี้ในฐานะประธานอาเซียนนะครับ COVID 1 9บอกเราว่า health security ความมั่นคงทางสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญ โควิด1 i บอกเราว่าเราจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไม่ได้เราจะมีความมั่นคงหรือการเมืองจะไปต่อไม่ได้หากเราไม่มีประชาชนที่เข้มแข็งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของประชาชนเรื่องของสังคมนะครับรวมไปถึงวัฒนธรรมวิถีชีวิตต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่บรูไนดารุสลามยังคงให้ความสําคัญและก็ต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตรวมทั้งความรู้สึกของการเป็นประชาคมอาเซียนต่อไปนะครับวันนี้ผมมี เรื่องเกี่ยวกับการเป็นประธานอาเซียนของรูนมาเล่าให้ฟังแค่นี้ก่อนนะครับในรายละเอียดของการประชุมผลการประชุมที่ผมพูดถึงทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับเจ้าหน้าที่อุโสระดับของรัฐมนตรีต่างประเทศซึ่งมีการประชุมในสัปดาห์นี้นะครับรวมทั้งสัม,มนาเรื่อง connecting The connectivity ที่กระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพเนี่ยผมจะนำมานำเสนอท่านผู้ชมท่านผู้ฟังในรอบต่อๆไปนะครับและหวังว่าจะมีคนมานั่งข้างๆผมด้วยนะครับจะได้ช่วยกันจัดรายการ ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมจะได้ไม่เบื่อนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสัปดาห์หน้าทางวิทยุสันรมก็วันพุธรหัสสบดี1 7 30 28. นาิกสนทีสินาตอนนี้ผมลาไปก่อนครับเขารบพรงชาติครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับปีนี้คงเป็นปีที่หนักมากสำหรับพี่ๆน้องๆใช่ไหมครับ โดยเฉพาะการอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติที่อาจทำให้น้ำหนักของบางคนเพิ่มขึ้นจนหน้าตกใจแต่ถึงจะอยู่บ้านหรือ work from home กระทรวงการต่างประเทศก็ยังอยู่ข้างๆเราเสมอและไม่ว่าคนไทยที่ไหนในโลกจะประสบปัญหาใดๆในต่างประเทศเช่นเจ็บป่วยแรงงานถูกหลอกประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติหนังสือเดินทางหายหมดอายุ รวมถึงได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ก็สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือหรือคําแนะนําจากกระทรวงการต่างประเทศผ่านช่องทางต่างๆมากมายช่องทางติดต่อกระทรวงการต่างประเทศ Facebook เว็บไซต์ Line Twitter Instagram และแอปพลิเคชัน Thai Consular หรือจะโทรหาสายด่วนสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุนใหญ่ก็ได้นะครับการทูตเพื่อประชาชนทุกแห่งหนเราดูแล